เดือดแซนวิสาพัฒน์ปล่อยแคปชั่นเด็ดหลังหนิงจินทนายตั้มเตรียมแจ้งความกลับยังเป็นประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวดราม่าเดือดระหว่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะจินจรินทร์ธรรมวัฒนะและแซนวิสาพัฒน์ก่อนหน้านี้สาวหนิงได้เผยภาพของแซนและกระติกอิสรินลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วทางด้านหนุ่มจินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างแรงจนทำให้ทางด้านแซนตบเท้าเข้าโรงพักแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายกับทั้งคู่สูงถึง 7-8 หลักขณะที่ทางหนิงจินแม้จะโดนฟ้องก็ไม่หวั่นและได้แต่งตั้งให้ทนายชื่อดังอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายสู้คดีในครั้งนี้และสืบเนื่องจากประเด็นนี้ล่าสุด13พฤษภาคม2565หลังจากที่ทนายตั้มกลับจากฝรั่งเศสหนิงและจินก็ได้เดินทางไปพบทนายตั้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมแจ้งความกลับแซนวิสาพัฒน์พร้อมกันนี้ทางด้านหนิงปณิตาก็ยังได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับสามีและทนายตั้มลงอินสตาแกรมส่วนตัวและเขียนแคปชั่นบอกว่าได้เจอกันละโดยมีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันจำนวนมากและยังพบว่าทางด้านแซนก็ไม่พลาดเข้ามากดไลค์โพสต์นี้ของสาวหนิงด้วยเช่นกันด้านแซนวิสาพัฒน์เองก็ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ทางหนิงจินเข้าพบทนายตั้มด้วยการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นเดียวกันเป๊ะกับสาวหนิงว่าได้เจอกันละความจริงเป็นสิ่งไม่ตายทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมท่ามกลางคนที่ติดตามและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวจำนวนมาก